สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุรที่ชัยไลฟ์ครับวันนี้คือวันพรฤหัสที่12ตุลาคมสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสกลายเป็นวิกฤตของประเทศไทยไปด้วยครับคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็น21ส่วนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกัน14คนนั้นยังไม่ทราบชะตาก,กรรมครับถึงแม้เมื่อวานจะมีข่าวจากสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลว่า ทหารอิสราเอลไปพบคนไทย14คนนี้กับชาวอิสราเอลอีกจำนวนหนึ่งและช่วยรอดปลอดภัยได้แต่ทางการไทยกระทรวงต่างประเทศไทยสถานทูตไทยยังไม่ได้รับการยืนยันเรื่องนี้ดังนั้นจึงต้องถือว่าเป็นเรื่องที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินเช้าว,วันนี้ครับตอน8นาฬกา9นาทีบอกกับนักข่าว บอกว่าได้รับรายงานว่าเมื่อคืนนี้มีแรงงานเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนรวมแรงงานไทยที่เสียชีวิตแล้วเป็น21คนน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งแรงงานไทยที่จะเดินทางกลับชุดแรก15คนขึ้นเครื่องเมื่อคืนนี้น่าจะถึงประเทศไทยวันนี้คุณเสรษฐาบอกว่ากระทรวงต่างประเทศรายงานความคืบหน้าพยายามที่จะหาช่องทาง อื่นอพยพแรงงานไทยออกจากพื้นที่ความรุนแรงแม้จะมีช่องทางอพยพที่ดีที่สุดในเวลานี้เช่นทางเรือแต่ว่าทางเรือนั้นก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเรือที่จะอพยพได้ต้องพาดานผ่านทางชนวนกาซาชนวนกาซาตอนนี้ต้องถือว่าเป็นวอรล์โซนนะครับเป็นโซนสงครามเป็นโซนอันตรายซึ่ง เอกอคัครชทูตไทยประจำอิสราเอลบอกว่าน่าจะลําบากประเมินแล้วอีกทางหนึ่งคืออพยพโดยรถยนต์รถยนต์ก็ผ่านทางจอแดนซึ่งเป็นหนึ่งจุดครับที่มีการตรวจสอบดูอยู่ถ้าดูแผนที่ก็จะเข้าใจครับว่าสิ่งที่นายกเศษฐาพูดนั้นคืออะไรถ้าไปทางตะวันตกคือออกไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันก็ต้องผ่านที่เขาสู้รบกันอยู่ คือฉนวนกาซาฉนวนกาซานั้นเป็นแถบเส้นก๋วยเตี๋ยวลงมาประชิตติดกับทะเลและทางตะวันออกคืออิสราเอลส่วนจอร์แดนนั้นถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นว่ามีทางออกมาทางตะวันออกเรียกว่ามากันคนละทิศกันเลยครับถ้าผ่านไปทางตะวันตกออกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางเรือซึ่งก็น่าจะเป็นทางเลือกถ้าท้องฟ้าน่านฟ้ายัางปิดอยู่แต่ทางทะเลนั้นต้องผ่าน กาซาซิตี้ซึ่งตอนนี้หนึ่งอิสราเอลกำลังถล่มอย่างหนักตลอดวันตลอดคืนนายกรัฐมนตรีเนธันยาหูประกาศเลยครับว่าจะต้องระเบิดตูมตามให้ราบคาบและแน่นอนว่าถ้ามีคนงานไทยผ่านไปในเส้นทางนี้ก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงกับการที่โดนระเบิดของอิสราเอลเสี่ยงกับการที่ทหารฮามัสทหารปาเลสไตน์จะสงสัยว่าเรา เป็นฝ่ายไหนกันแน่ข้อนี้เป็นเรื่องที่ท่านทูตไทยประจำเทลวิฟตั้งข้อสังเกตซึ่งผมก็คิดว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่น่าจะลองครับอีกทางหนึ่งมาทางตะวันออกจอแดนในประวัติศาสตร์บ่อยครั้งที่เกิดเรื่องทานองนี้เราก็หาทางออกมาทางจอแดนครับเพราะว่าจอแดนนั้นเป็นประเทศที่ไม่มีศึกสงครามและเป็นมิตรกับไทยพอสมควรซึ่งต้องมาทางรถยนต์ซึ่ง ทางสถานทูตไทยกําลังพิจารณาอยู่เช่นกันนายกเศรษฐาบอกกับนักข่าวว่านอกจากจะส่งบุคลากรกร,กระทรวงต่างประเทศไปดูแลคนไทยเพิ่มแล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยงานของรัฐอื่นๆที่จะมีความชํานาญในการอบพยพไม่ขอเปิดเผยหน่วยงานได้พยายามติดต่อเข้าไปในพื้นที่และก็จะส่งบุคลากร,กรเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อเคลื่อนย้ายคนไทยให้ออกมาอย่างรวดเร็วปลอดภัยที่สุด บุคลากรที่วันนี้ก็คงจะต้องเกี่ยวกับเรื่อง rescue mission ครับหน่วยทางทหารของเราที่ได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปกู้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งแน่นอนครับก็ต้องปฏิบัติการในเชิงลึกและเชิงลับเพราะไม่ต้องการให้คู่กรณีในอิสราเอลหรือฉนวนกาซาได้รู้สึกว่าเรามีปฏิบัติการทางทหาร ขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้พูดคุยกับท่านกษัตริย์บรูไนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมที่เมื่อวานนี้นายกเศรษฐาได้ไปพบพูดคุยกันมากมายหลายเรื่องแต่เรื่องร้อนๆ <c oughs> ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกัน <c oughs> ก็คงจะผ่านทางด้านมาเลเซียอินโดนีเซีย <c oughs> และบรูไน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทางด้านปาเลสไตน์ใกล้ชิดอาจจะสามารถผ่านช่องทางการทูตของมาเลเซียอินโดและบรูไนในการที่จะต่อสายไปถึงฝ่ายปาเลสไตน์ให้รู้ว่าคนงานไทยนั้นไม่ได้เป็นศัตรูกับฝ่ายไหนเราไปทำงานไปทำมาหากินตามปกตินี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เมื่อวานนี้ข่าวก็บอกว่า ท่านนายกเษฐานั้นได้พูดจากับนายกมาเลเซียและกษัตริย์บรูไนซึ่งและเชื่อว่าทางอินโดนีเซียนั้นประเทศไทยเราก็คงต่อสายไปถึงท่านประธานาธิบดีโจโกวีได้นี่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเพราะว่าที่มาเลเซียมีสถานทูตปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียซึ่งดูแลผลประโยชน์ของปาเลสไตน์ในประเทศไทยด้วยครั้งนี้จะเป็นการทบทวนที่สำคัญว่าอาเซียนกันเอง นยามปกติเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ในยามศึกสงครามในยามฉุกเฉินเมื่อประชาชนชาวอาเซียนนั้นกระจายตัวกันอยู่หลายประเทศเมื่อตกอยู่ในภาวะที่อยู่ในอันตรายกรณีที่เห็นชัดเจนก็คือกรณีอิสราเอลกับปาเลสไตน์นี่แหละครับถ้าเกิดมีคนงานซึ่งที่เกิดเหตุเราก็เห็นมีคนงานฟิลิปปินส์และคนงานไทยที่ตกอยู่ในภาวะที่ถูกจับเป็นตัวประกันบ้าง ถูกทำร้ายบ้างและถ้าหากมีการประสานในระดับอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประชาชนจากประเทศไหนในอาเซียนจะเป็นไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียถ้าเราถือว่าเราเป็นอาเซียนด้วยกันเองนั้นเนี่ยเราสามารถจะขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆในอาเซียนที่มีตัวแทนทางการทูตหรือทางการทหารประจำการอยู่บริเวณนั้นเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่ง จุดเด่นจุดสําคัญของอาเซียนที่เราไม่ควรจะมองข้ามจากนี้ไปจะต้องมีความร่วมมือและความเป็นประชาชนชาวอาเซียนจะยิ่งมีความสําคัญครับเพราะว่าเราเห็นแล้วครับว่าครั้งนี้นั้นในบางจุดเพื่อนเพื่อนเราในอาเซียนใกล้ชิดกับสถานการณ์มากกว่าเราในบางจุดเราอาจจะใกล้ชิดมากกว่าเพื่อนของเราในอาเซียนดังนั้นนี่เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการหาทาง ประสานให้เกิดความเป็นอาเซียนร่วมกันให้สำเร็จครับข้อนี้เป็นอีกข้อนหนึ่งที่เราได้ประโยชน์ที่จะทำให้เห็นว่าอาเซียนนั้นมีมากกว่าเป็นเพียงเรื่องของการประชุมระดับผู้นำหรือประชุมคณะกรรมการต่างๆไปฟังดูครับว่านายกเศรษฐาพูดจากับนักข่าวว่าอย่างไรกรณีเหตุการณ์ล่าสุดที่นายกเศรษฐาสั่งให้มีการ ปรับแผนอุพยพฉุกเฉินเพราะติดตันครับเครื่องบินทางทหารของเราเนี่ยเข้าไปน่านฟ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อวานนี้นายกอยู่ที่มาเลเซียสั่งมาให้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงคมนาคมของเราเจรจากับสายการบินพาณิชย์ครับคนไทยรอจะกลับในห้า0ันกว่าคนเที่ยวบินทางทหารของเราต้องบินกี่เที่ยวครับเที่ยวหนึ่งประมาณ 200- 250คนนั้น โอ้รับไม่ไหวแน่นอนดังนั้นนายก็เลยบอกคุยกับการบินไทยคุยกับแอร์เอเชียคุยกับสายการบินพาณิชย์ทั้งหลายแหละมีกี่สายการบินที่พร้อมที่จะเมาลำไปก็พูดจากันให้รู้กันทันทีรัฐบาลพร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายให้ส่งไปโดยด่วนที่สุดแต่ว่าแน่นอนถ้าบินเข้าน่านฟ้าของอิสราเอลไม่ได้ก็ต้องไปดูน่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอล และถ้าหากมีการเชื่อมต่อกับไปทางปาเลสไตน์บอกว่านี่คือการช่วยเหลือพลเรือนไม่เกี่ยวกับสงครามทางปาเลสไตน์ก็น่าจะต้องการหาเพื่อนเช่นกันในกรณีนี้ปาเลสไตน์ก็ต้องแสดงความมีมนุษยธรรมเหมือนกับที่อิสราเอลก็ต้องแสดงความเป็นมนุษยธรรมในการที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่เกี่ยวข้อกับสงครามนี้ออกจากจุดอันตรายทั้งหลายแหละผมเชื่อว,ว่าวิธีการอย่างนี้ถ้าอาเซียนช่วยกันเพิ่มเติมจากวาากอมพึ้น,าน้าม่นี้เรื่องการหลบภัย ลองฟังดูครับว่าท่านยกเสษฐาพูดล่าสุดว่าอย่างไรรายารเพิ่มเติมจากความขึ้นหน้าเมื่อคืนนี้เรื่องของการหลบพยกของคนไทยน,นะครับก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามีรายงานเพิ่มมาว่ามีคนรายงานไทยเสียชีวิตก็มีหนึ่งเป็น21นะครับตอนนี้เรื่องของอการเอาเครื่องบินเข้าไปก็ยังมีความขึ้นหน้าจากเมื่อคืนนี้แต่าทางกระทรวงต่างประเทศได้รายงานมาว่าเรามีความพยายามที่จะหาช่องทางอื่นในการหลบพยก ไม่ไปทางเรือซึ่งน่าจะดีที่สุดแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าทิ้งลักฆ่าเรือที่เรียกน,นได้ก็ต้องผ่านตาซาเพราะฉะนั้นก็เป็นโซนอันตรายซึ่งท่านทูตไทยไประจามอิเซลก,ก็บอกมาบอกว่าน่าจะลำบ,บากก็มีทางน,นี้ก็คือผ่านทางรถยนต์ออกจากทานก็แลยนะครับก็เ็เรื่องของอไม่ใช่แค่ส่งอุปรกรจากสุขต่างประเทศอย่างเดียวเหมือนการรัฐอำเนินซึ่งขอไม่เปิดเผยนะครับที่มีความชำนาญในเรื่องของการอพยพเนี่ยก็มีการติดต่อเข้าไป แล้วก็จะมีการสงร่งบคุคลากรเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยให้มีการเคลื่อนย้ายออกมาได้อย่างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดครับอย่าง15คนเมื่อวานที่มาได้แค่4นคนตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะยังยังไม่ทราบยครับยังไม่ทราบน่าจะออกมาแล้วนะครับเท่าไห่ไม่ดีน,น่าจะออกแล้วน,นะครับเมื่อคืนขึ้นเครื่องมาแล้วเท่าไหร่15อบสิบห้าบขึ้นได้แล้วครับได้แล้วครับ ก็เ,เดี๋ยวมีอะไรไๆๆเ,ๆๆเ,พไเพิ่มเติมก็เย็นๆนี้เดี๋ยวบอกเพิ่มได้เลยมีความเพิ่มเติมรายงานเพิ่มเติมจากความคืบหน้าเมื่อคืนนี้เรื่องของการหลบยุกของคนไทยน,นะครับก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามีรายงานเพิ่มมาว่ามีคนรายงานไทยเสียชีวิตก็มีหนึ่งเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้เรื่องของอการเราขับบินเข้าไปก็ยังมีความคืบหน้าจากเมื่อคืนนี้แต่ทางกระทรวงต่างประเทศก็ได้รายงานมาว่าเรามีความพยายามที่จะหาช่องทางอื่นในการระพยุก ไม่ไปทางเรือซึ่งน่าจะดีที่สุดแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าทีแล้ข่า,าเรือที่เรียรกันนั่ก็ต้องผ่านตาซาเพราะฉะนั้นก็เป็นโซนอันตรายซึ่งท่านทูตไทยประจามิเซลก็บอกบอกว่าน่าจะลำบ,บากก็มีทางนี้ก็คือผ่านทางรถยนต์ออกท,ทักทันก็ได้นะครับก็พยายามดูแลนะครับ,บ,รบแล้วก็เรื่องของอ ไม่ใช่แค่ส่งบุคลากรจากส่ขศึกษาประเทศยอย่างเดียวรวมการรัฐอนตรซึ่งขอไม่เปิดเผยแล้วกันที่มีความชานาญในเรื่องของการอพยพเนี่ยก็มีการติดต่อเข้าไปแล้วก็จะมีการส่งบุคลากรเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยให้มีการเคลื่อนย้ายออกมาได้อย่างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดครับอย่าง15คนเมื่อวานที่มาได้แค่4นะคนตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะยังยังไม่ทราบ นายกรัฐมนตรีตอบคำถามล่าสุดเช้านี้เองครับคนตายเพิ่มอีกหนึ่งคนครับคนไทย21คนแล้วและที่น่ากังวลก็คือ14คนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยในเมื่อทางฝั่งฮามาสใช้คนที่จับไปรวมทั้งชาวอิสราเอลชาวต่างชาติแม้กระทั่งอเมริกันอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าคนก้องเขาก็หายไปเสียชีวิตบ้างยังไม่รู้ชะตากรรมบ้างเป็นการต่อรองครับ ศึกสงครามเช่นนี้ต่างฝ่ายต่างยึดอำนาจต่อรองนอกเหนือจากอาวุธแล้วก็คือโลกม,มนุษย์ทั้งอิสราเอลทั้งฝ่ายฮามสาสใช้วิธีการเดียวกันครับถ้าพูดถึงความโหดร้ายทารุณแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าทั้งสองฝั่งใช้วิธีการพอๆกันเพราะว่านี่เป็นสงครามที่จะต้องลางผลนต้องยึดดินแดนและต้องเอาชนะด้วยการสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงกันข้ามมากที่สุด วิธีการกดดันทุกรูปแบบเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวว่ามีการเปิดศึกมิติใหม่แนวรบใหม่มาจากเลบานอนทางเหนือครับแผนที่นี้จะเห็นว่าศึกสงครามที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์คือวันนี้วันที่หเนี่ยมาจากทางด้านกาซาทางด้านใต้ของอิสราเอลสู้กันมาหวันถล่มโจมตีกันด้วยอาวุธหนักที่สุดมีทั้งโดรมีทั้งขีปนาวุธ มีทั้งเครื่องบินและมีทั้งปืนใหญ่ภาคทางอากาศนั้นอิสราเอลตอบโต้ด้วยการถล่มโจมตีอย่างที่เห็นกันในหลายๆคลิปว่าตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆแม้กระทั่งตึกมหาวิทยาลัยตึกที่ว่ากันว่าเป็นตึกที่ทำการพาณิชย์แต่อิสราเอลบอกว่าฮามาสใช้เป็นที่ซ่องสุมกำบังอาวุธยุโทโธปกรณ์และทหารจรึงต้องทำลายล้าง ฉะนั้นการถล่มโจมตีทางอากาศเสร็จฝ่ายกองทัพอิสราเอลบอกว่าจะรุกทางด้านภาคพื้นดินะบุกเข้าไปยึดพื้นที่เป้าหมายนั้นก็คือการทําให้กาซาหมดสภาพความเป็นศูนย์ปฏิบัติการของฝ่ายฮามาสถาวรน,นี่ก็เป้าหมายวิธีการก็เลยใช้ทุกรูปแบบจริงๆครับฉะนั้นถ้าจะบอกว่าฝั่งของ ฮามาสกระทำต่ออิสราเอลอย่างโหดร้ายทารุณประธานทิบดีโจไบเดนบอกเลยว่าเห็นภาพของเด็กถูกตัดหัวเห็นภาพของศพกลาดเกลือนชวิธีการที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็ต้องบอกว่าทางด้านอิสราเอลกระทำต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์ของฮามาสก็หนักหน่วงรุนแรงพอๆกันดูแผนที่ประกอบก็จะเข้าใจว่านี่ตั้งแต่ ตามสนธิสัญญาสงบศึกปี1982ระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์นั้นเนี่ยนี่คือสองจุดที่เป็นประเด็นข้างขางมาจนทุกต้งวันนี้เวสต์แบงก์คือทางฝั่งตะวันตกของเขาเนี่ยนั่นเป็นจุดหนึ่งที่ปาเลสไตน์อยู่เดิมอิสราเอลเข้าไปยึดครองและตรงนั้นแหะครับคือที่ตั้งของเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองหลวงนครศักดิ์สิทธิ์ของสามสาศาสนา แต่ที่สู้รบกันตอนนี้คือกาซาที่เห็นอยู่ทางตะวันตกที่ติดอยู่กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอียิปต์นั้นคือเพื่อนบ้านทางใต้อียิปต์นั้นได้ออกข่าวว่าความจริงได้เตือนรัฐบาลอิสราเอลล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการโจมตีอย่างหนักขอให้เตรียมตัวเพราะว่าอียิปต์นั้นติดต่อมีสายสัมพันธ์มีข่าวกรองกับปาเลสตไตน์ใกล้ชิดกันพอสมควร แต่อียิปต์บางส่วนคงจะไม่อยากให้เกิดสงครามรอบใหม่เพราะมันก็กระเทือนถึงอียิปต์ด้วยเตือนไปแต่ฝ่ายอิสราเอลไม่สนใจนี่เขากล่าวหาอย่างนั้นแต่ว่าทางอิสราเอลก็ปฏิเสธว่าไม่มี <c oughs> ไม่มีการกระซิบกระซาบข่าวกรองมาจากอีกยิปต์เรื่องนี้แต่ประการใดและพอ <c oughs> <c oughs> เห็นว่ามีการเปิดทางเส้นทาง สำหรับคนไทยอุปยพก็ต้องเข้าใจแผนที่นี้มาทางอียิปต์ได้ไหมมีเส้นทางหนึ่งที่เรียกว่าราฟาครอสซิงเส้นทางตรงชายแดนแต่มันก็ผ่านกาซาก็ลำบากมาจอแดนน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ว่ามันต้องมาทางบกมันต้องมีรถและในภาวะสงครามเช่นนี้การหารถหาคนขับเส้นทางที่ปลอดภัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ จริงๆก็มีสองสามเส้นทางเท่านั้นเองแต่เมื่อน่านฟ้าปิดเนี่ยน่านฟ้าปิดถ้าน่านฟ้าไปลงที่จอดแดนได้ไปลงที่อียิปต์ได้หรือซาอุดีอาระเบียซึ่งอาจจะไกลหน่อยนะครับแต่ถ้ามองในระยะสามวันห้าวันเจดวันข้างหน้าก็ต้องมองจุดอื่นๆที่อาจจะไกลหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านี่เป็นจุดที่สำคัญครับที่จะทำให้เห็นว่าเราจะมีทางอย่างไร ถ้าเราดูแผนที่เมื่อสักครู่เนี่ยลงรายละเอียดของกาซาวีเห็นมีจุดหนึ่งที่เขาเขียนมาเป็น power plant ไปโรงไฟฟ้าวิกฤตตอนนี้ตั้งแต่เมื่อคือนเนี่ยนี่ครับภาพนี้มองจากทางบนเนี่ยกาซาเนี่ยสตริปสตริปเนี่ยก็คือจนวนนี่แหละก็คือเป็นระเบียงเส้นยาวมามองลงไปเนี่ยจะเห็นที่ผมบอกว่าราฟาเนี่ยนะครับคือจุดระหว่างอียิปต์กับ <c oughs> แนวของกาซาจุดเล็กๆตรงราฟาตรงนั้นแหละครับคือจุดเข้าไปในอียิปต์ได้แต่ถ้าเราจะผ่านเข้าไปตรงนั้นเพื่อไปอียิปต์ก็เสี่ยงอันตรายเพราะมันคือจุดที่ทางอิสราเอลกำลังถล่มโจมตีอยู่เช่นเดียวกันแล้วมองขึ้นไปข้างบนจะเห็นคำว่า power plan t คือโรงไฟฟ้า power plan t ตรงนี้เป็นความหวังเดียวนะครับที่รีว่ากาซา power plan โรงไฟฟ้าเป็นความหวังเดียวว่า จะสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนกาซาทั้งหมดได้หรือไม่เพราะอิสราเอลตัดน้ำตัดไฟแล้วครับเป็นวิธีการกดดันปิดล้อมไม่ส่งน้ำไม่ส่งไฟไม่ส่งอาหารนั่นแหละเหมือนกับคล้ายๆจะว่าบีบให้ทางทหารนักรบติดอาวุธของฮามัสต้องยอมจำนวนก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมาทั่วโลกว่าเอ๊ะอิสราเอลใช้วิธีการอย่างนี้มันผิด อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการทําสงครามหรือเปล่าเพราะว่าในกฎกติกาสงครามนั้นจะต้องไม่กระทําการใดๆที่ไปกดดันต่อพลเรือนหรือโรงพยาบาลโรงเรียนผู้สูงอายุเยาวชนผู้หญิงแต่สําหรับอิสราเอลแล้วอ้างว่านี่คือวิธีการของทางฝั่งฮามาสที่ใช้เด็กผู้หญิงเป็นโลก่กำบังตัวเอง อิสราเอลก็เลยบอกว่าไม่ฟังแล้วก็ไม่สนใจข้อนี้แหละครับที่มันจะสร้างให้เกิดการกล่าวหาอิสราเอลได้ว่านี่เป็นวิธีการที่แย่มากนี่เป็นวิธีการที่โหดร้ายทารุณเส้นทางนี้ <c oughs> เป็นเส้นทางที่เห็นชัดเจนว่าคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ทำงานอยู่ตรงนี้เลยนะครับคืออยู่ฝั่งอิสราเอลก็จริงแต่ว่าติดอยู่กับ ใกล้กับกาซาเป็นจำนวนมากคนไทยที่บอกว่าทำงานอยู่ในคิปปุสโมชาหกพันกว่าคนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณนี้ดังนั้นจึงตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพอสุ่มเสี่ยงอย่างนี้แล้วก็เลยเกิดคำถามใหญ่ครับว่าแล้วจะหาทางรอดปลอดภัยอย่างไรคำถามที่รัฐบาลไทยต้องมองต่อไปข้างหน้าครับคือเมื่อ คนไทยกลับมา5,000คนเนี่ยต้องถือว่าเป็นชุดแรกนะครับถ้าหากจะกลับมาทั้งหมด30,000คนซึ่งแน่นอนคงไม่กลับมาทั้งหมดเพราะว่ามีจำนวนหนึ่งก็ปักหลักบักฐานอยู่ที่นั่นมีครอบครัวอ,อยู่ที่นั่นแต่เมื่อคืนนี้ครับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ก็ได้ไลฟ์พูดคุยกับคนไทยจำนวนหนึ่งที่อยู่ที่อิสราเอลคุณหญิงสุดารัตก็บอกว่า ตัวเลขจริงๆเนี่ยรวมทั้งที่ทางการไม่มีทะเบียนหรือไม่มีตัวเลขเป็นทางการคนไทยอยู่ในอิสราเอลอาจจะมากถึง60,000คนไม่ใช่30,000่นคนสามหมื 30, คนอาจจะเป็นเพียงตัวเลขทางการที่รับรู้กันเท่านั้นเองแต่ที่ไม่เป็นทางการที่ไม่ขึ้นทะเบียนก็อาจจะมีมากกว่านั้นดังนั้นคนไทยที่นั่นแจ้งกับคุณหญิงสุดารัตน์ครับว่าดูให้ดีนะจำนวนคนไทยที่อยู่ที่นั่นยังมีอีก จำนวนหนึ่งที่ต้องรักษาและก็ดูแลให้ดีแผนที่นี้ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยครับว่าคําว่าราฟาครอ s ิ่งจุดผ่านแดนจากกาซามาอียิปต์นั้นอยู่ตรงไหนตรงนี้และครับจุดเล็กๆแต่มีความสําคัญและพอละเอียดลงไปก็จะเห็นว่าจุดที่เป็นจุดเขาเรียกเออร์เบนแอเนี่ยก็คือจุดที่เป็นจุดตัวเมืองครับของกาซาก็จะเป็นหย่อมๆอ,อย่างที่เห็น ที่เป็นสีเข้มๆนั่นแหลแล้วก็มีป้ายมีจุดที่บอกเป็น Refugee Camps เป็นค่ายอพยพค่ายผู้อพยพก็อยู่ในจุดต่างๆที่วางให้เห็นแล้วก็มี Border Crossing ก็คือจุดผ่านแดนจุดผ่านแดนที่น่าจะเป็นจุดที่มีคนเข้าออกได้แต่เมื่อเกิดศึกสงครามถล่มกันอย่างนี้ก็เป็นเรื่องยากครับ ที่อิสราเอลประกาศเป็นเรียก b u ฟเฟอร์โซนคือเป็นเขตฉนวน high risk area กับ no go area เลยครับที่เห็นเป็นเส้นหนาที่รอบๆเลยครับรอบๆชนกันชนเนี่ยอิสราเอลใช้คำว่าส่วนบบริเวณกันชน b u ฟเฟอคือหวังว่า จะเป็นการชนแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่กันชนกับมันชนกันเลยครับมันกันการชนไม่ได้เลยครับแต่สีเข้มๆตีเส้นรอบๆกาซาที่ชายแดนติดิอราเอลนั่นเนี่ยคือ no go ห้ามเข้าเลยนะห้ามเข้าเด็ดขาดเลยนะครับเข้าเพราะแปลว่าคุณข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นแล้วไม่รับผิดชอบความปลอดภัยอีกต่อไปนี่ถ้าเราลงรายละเอียดก็จะเห็นว่ากาซาอยู่ในจุดที่ สุ่มเสี่ยงขนาดไหนเพราะบางขนาดไหนเกิดศึกสงครามปับ๊บตูมตามกันได้ทันทีครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการให้เห็นว่ามันมีรั้วครับรั้วที่เรียกว่าเป็นเฟนส์ฝั่งอิสราเอลอยู่ฝั่งทางขวากาซาอยู่ฝั่งทางซ้ายทางฝั่งอิสราเอลนั้นมีว c h t o เ e r มีหอ มีหอที่่องมักฝั่งนี้และมีมีกล้องถ่ายอย่างละเอียดมีรีโมทคอนโทรลอาร์มซิสเต็มระบบที่ใช้รีโมทคอนโทรลสามารถจะกดควบคุมการใช้อาวุธกับฝ่ายตรงกันข้ามได้แล้วมันก็มีเฟนส์เฟนส์นี้ใช้คำว่าไอออนวอลเลยนะครับกำแพงเหล็กเลยนะครับระหว่างอิสราเอลกับกาซาฝั่งกาซาด้านนี้ ที่เห็นว่าเป็นแถบติดกับรั้วลวดหนามเนี่ยห้ามเข้าออกเป็นอันขาดฝั่งนี้กาซาก็มีว a ชทาวเวอร์เหมือนกันก็มีหอที่คอยจับจ้องฝั่งตรงกันข้ามมีทั้งกล้องถ่ายรูปมีทั้งเรดาร์เพื่อที่จะจับสัญญาณใดๆก็ตามแต่ที่ผิดปกติที่จะทำให้ ฝั่งตัวเองสามารถป้องกันการโจมตีของฝั่งตรงกันข้ามได้บัฟเฟอร์โซนเขตก,กันชนนั้นเนี่ยยาวประมาณ100-300เมตรของฝั่งนี้และถ้าหากจะเดินข้ามมาจะต้องขออนุญาตทุกครั้งไปและใช้สำหรับกรเกษตรกรที่ทำงานอยู่บริเวณนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นดูผังนี้ก็จะเห็นว่ามี underground metal wall อีกใต้ดิน มีกำแพงใต้ดินที่ทำด้วยโลหะซึ่งมีเซนเซอร์เซนเซอร์ก็คืออุปกรณ์สำหรับจับสัญญาณอันโนนเดฟแปลว่าไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่แต่มีลึกลงไปใต้ดินนะครับจุดที่ห้ามเด็ดขาดเลยทั้งสองฝั่งโนแมนสแลนเนี่ยประมาณหนึ่งรเมตรห้ามเข้าทั้งสองฝั่งเด็ดขาดนี่คือ รายละเอียดที่ให้เห็นครับว่าการปะทะเผชิญหน้ากันนั้นเนี่ยมีครับมีเส้นแบ่งกันชัดเจนแต่การบุกค,ครั้งใหญ่ของฮามาสครั้งนี้ที่เริ่มวันเสาร์นั้นมาทางพาราไกลเดอร์ ider, ทางอากาศไม่เคยเห็นศึกสงครามไหนที่ใช้ไกลเดอร์ก็คือเครื่องร่อนที่ปกติใช้เป็นกีฬาเราจะเห็นไกลเดอร์นี้ในชายทะเล เราจะเห็นใช้เพื่อการสันนาการมากกว่าแต่ครั้งนี้มีการเตรียมการและนำมาใช้ในศึกสงครามโดยที่พอบินข้ามมาเนี่ยเป็นชุดๆเลยนะครับไม่ได้มากันทีละคนมาเป็นกองกําลังใหญ่มาเป็นกองกําลังที่จะทำให้เกิดการเสียหายอย่างฉับพลันเรียกว่าเป็นสายฟ้าแลบ ดังนั้นสงครามยูเครนเราเห็นโดรนแต่พอมาสงครามอิสราเอลกาซาครั้งนี้กลายเป็นว่าโดรนบวกโดรนบวกพารากไลเดอร์ ider, เพราะว่าภูมิประเทศนั้นเอื้อต่อการที่จะใช้อุปกรณ์แค่บินข้ามแล้วก็ลงมาและที่เราเห็นภาพใกล้ลงไปอีกเนี่ยมันเป็นใกล้ที่ใช้มอเตอร์ด้วยครับมันไม่ใช่ใช้ลมอย่างเดียวนะครับ มันใช้มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนขึ้นลงได้เร็วช้าได้นี่คือการปรับเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าสงครามในแต่ละจุดแต่ละสมรภูมิเนี่ยเมื่อมีการประเมินถึงภูมิศาสตร์ทิศทางลมและความใกล้ความไกลของศัตรูที่วางกำลังทั้งสองฝ่ายนั้นมีเนวัตวันนวัตกรรมที่เห็นแล้วเหลือเชื่อเลยครับว่า มันคือการคิดว่ามีวิธีใดที่จะหลีกเลี่ยงเรดาร์ของฝ่ายศัตรูบุกเข้าไปประเภทที่สร้างความประหลาดใจตกใจกับฝ่ายตรงนข้ามได้อย่างดีมิหนำซ้ำก็มีการคาดกันครับว่าฝ่ายฮามาสซึ่งเป็นหน่วยติดอาวุธของปาเลสไตน,น์กับกลุ่มติดอาวุธเอชบล็อซึ่งไปประจำการอยู่เลบานอนทางเหนือของอิสราเอลนั้นมีการประสานกำลังกันอย่างไร5วันแรก ฮามาสบุกก่อนดึงเอาความสนใจทรัพยากรทหารของฝ่ายอิสราเอลมาสู้รบทางตะวันตกทางใต้ขณะเดียวกันพอ5วันผ่านไปสร้างความเสียหายให้กับอิสราเอลเพียงพอแล้วเอชบอละซึ่งสนับสนุนโดยอิหร่านถล่มมาจากทางเหนือเมื่อคืนนี้ก็เห็นโดรนที่เข้ามาทางเหนือของอิสราเอล และมีข่าวเรื่องพารากลเดอร์เข้ามาเป็นชุดๆด้วยเราจะเห็นว่าตอนนี้อิสราเอลต้องทำศึกรอบด้านจริงๆมันจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ประธานาิบดีโจไบเดนประกาศส่งรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกิมาอิสราเอลโดยตรงเลยนะครับแน่นอนบินตรงเข้ามาในเทลวิฟไม่ได้เสี่ยงโดยเฉพาะถ้าฝ่ายปาเลสไตน์รู้ว่าบนเครื่องบินนั้นคือ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดังนั้นก็คงเป็นไปได้ครับว่าบินมาลงในประเทศใกล้ๆและจะมาทางรถยนต์อย่างไรจะเข้ามาที่เทลวิฟเพื่อจะแสดงถึงการที่อเมริกายัางสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่อย่างไรนั้นเนี่ยต้องปรากฏตัวขณะเดียวกันก็เห็นฝ่ายยูเครนไม่อยู่นิ่ง ประธานทิบดิเซเลนสกี้คงจะกลัวว่าข่าวเรื่องสงครามอิสราเอลนั้นจะไปกลบข่าวเรื่องสงครามยูเครนก็เลยไปปรากฏตัวที่ประชุมของนาโตที่บรัสเซลส์ครับและถแถลงข่าวเปิดตัวจับไม้จับมือกับเลขาธิการนาโตเจนสโตเทนเบิร์กและไปประกาศว่าได้รับความช่วยเหลือชุดใหม่หรือลดใหม่จากทางตะวันตกขณะที่ปูติน ออกข่าวเลยครับว่าอยู่ข้างปาเลสไตน์เต็มที่และปูตินก็คงจะยินดีถ้าหากสงครามอิสราเอลกับฮามาสดึงความสนใจของตะวันตกดึงเอาทรัพยากรดึงเอาเงินงบประมาณต่างๆที่ให้ยูเครนไปให้กับอิสราเอลแทนจะทำให้ยูเครนวกแวกออนแอลงไปแต่ว่าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวเมื่อคืนนี้ออกมา จ็คเซลเวนบอกว่าไม่มีปัญหาอเมริกาสามารถจะช่วยเหลือทั้งยูเครนและอิสราเอลพร้อมๆกันไปนี่แสดงว่าทำเนียบขาวก็ต้องคิดถึงประเด็นนี้แล้วครับว่าทำอย่างไรจึงจะให้เห็นว่าศึกสงครามทั้งยูเครนทั้งอิสราเอลนั้นจะยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากสหรัฐกองเรือของสหรัฐไปประจำอยู่ในเมดิเตอร์เรเนียนเรียบร้อยแล้วนะครับ กองเรือลำแรกเรือบรรทุกเครื่องบินที่เป็นใช้คำว่า strike group เนี่ยคือกลุ่มพร้อมโจมตีเนี่ยนำโดยฟอร์ดเจอร์รฟอร์ดคือเกาะเรือบรรทุกเครื่องบินฝูงใหญ่ตามมยด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินล่าสุดคืออาเซนอลที่บอกว่าจะมาประสานเสริมกำลังในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเตือน ประเทศต่างๆที่คิดจะฉวยจังหวะโอกาสนี้เข้าไปสมทบกับฝั่งของปาเลสไตน์สู้กับอิสราเอลอเมริกาบอกอยา่าอเมริกาบอกอยา่าแต่ว่าอิหร่านก็ออกมาชี้นิ้วไปว่าอเมริกาทําอย่างนี้เท่ากับมาแทรกแซงกิจการปูตินชี้นิ้วทันทีเช่นกันบอกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกาไปอยู่แถวนั้นทําไมไปอยู่แถวมเมดิเตอร์เรเนียนมีจุดประสองค์อะไรอย่างไร เพื่ออะไรทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเห็นชัดเจนอเมริกาแบ็กอิสราเอลเต็มที่รัสเซียหนุนหลังปาเลสไตน์ไม่มีเงื่อนไขจีนครับน่าสนใจจีนพยายามวางตัวเป็นกลางข้อนี้แหละครับที่จะให้เห็นว่านี่คือการวางท่าทีของหมามนาจในกรณีนี้อย่างน่าสนใจยิ่งจีนไม่ต้องการถูกมองว่าเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะจีนครบทั้งอิสราเอล และคบท้งปาเลสไตน์ขณะที่อเมริการัสเซียนั้นถือหางประกาศชัดเจนเช่นเดียวกันจงังหวะนี้กระมังครับวิกฤตของโลกอาจจะเป็นโอกาสของจีนที่จะแสดงบทเป็นลูกพี่ผู้มีคุณวุฒิวุฒิภาวะที่จะสามารถทำให้มีความเป็นกลางความเป็นผู้ใหญ่ ความน่านับเขารถนับถือก็เป็นไปได้ครับดังนั้นต้องติดตามเรื่องนี้ให้ใกล้ชิดต่อไปชั่วโมงต่อชั่วโมงกันทีเดียวครับแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับคนไทยที่อิสราเอลครับหวังว่าจะมีหนทางที่จะอยู่ในส่วนที่ปลอดภัยและสามารถจะกลับประเทศได้และทางการไทยที่กําลังหาทางซึ่งต้องยอมรับว่าไม่ง่ายเลยครับเป็นภาวะสงคราม การเจรจาการติดต่อย่อบย่อมยากเช่นการที่จะขอให้ทางปาเลสไตน์ฮามาสปล่อยตัวคนไทยที่จับไปเพื่อจะบอกว่าเราไม่ได้เกี่ยวนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถติดต่อผ่านอิสราเอลได้เพราะเขาเป็นคู่กรณีเขากําลังรบกันอยู่เราก็ต้องติดต่อผ่านทางปาเลสไตน์ซึ่งช่องทางของเราต้องเรียกว่าไม่ใกล้ชิดเหมือนกับเพื่อนบ้านของเราเช่นมาเลเซียอินโดนีเซีย เรื่องนี้ความเป็นอาเซียนจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ภาวนาครับว่าคนไทยจะไม่เสียหายเสียชีวิตบาดเจ็บมากไปกว่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ